สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้มาทักทายกันเป็นวัดด้วยนะคะก็ทักทายก่อนที่จะถึงคริสต์มาสนะคะแล้วก็ตอบคำถามบางคำถามนะคะที่มีคนถามเข้ามาเยอะนั่นก็คือเรื่องผิวแล้วก็เรื่องหุ่นนะคะเรื่องผิวนะคะก็คือทำยังไงให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสถ้าตัวสกินแคร์ที่เกี่ยวกับให้ความขาวเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Baby Kiss Whitening Patch นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือขายมาตั้งแต่Baby Kiss เปิดตัวแบรนด์แรกๆเลยแล้วก็เป็นตัวที่ทางแบรนด์เนี่ยไม่ได้ทำการโปรโมทหรือทำการตลาดเลยแต่ว่ายอดขายเนี่ยค่อนข้างที่จะ stable นะคะมีการ repeat purchase ตลอดเวลาแปลว่าเขาเห็นผลแล้วเขากลับมาซื้อใช้ซ้ำนะคะแล้วที่ก็คิดว่ามันเห็นผลอยู่ในความปลอดภัยด้วยนะคะแบบไม่มีส่วนผสมที่อันตรายนะคะแล้วก็อย่างใครที่ควรใช้นะคะคือคนที่ต้องการให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นลดความหมองคล้ำนะคะลดจุดด่างดำรอยบีบสิวรอยดำรอยแดงต่างๆแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินเวลาเราไปโดนแดดนะคะหรือว่าโดนมลภาวะต่างๆแล้วก็ผัดเซลล์ผิวหน้าเราผัดเซลล์ผิวที่เสียออกไปสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาโดยเรียนแบบการสร้างเซลล์แบบธรรมชาตินะคะค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะก็ทาเช้าและก่อนนอนที่ที่ทำเดี๋ยวจะรีวิวด้วยครีมให้ดูนะคะมาแบบสั้นๆง่ายๆเนาะนี่นะคะซึมเลยคือแบบว่าสบายหน้ามากถ้าใครเมคอัพเนี่ยทาก่อนเมคอัพก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์คล้ายๆพรามเมอร์ไปในตัวด้วยต่อมานะคะเป็นเรื่องอาหารเสริมนะคะที่ทาตอนนี้ก็มี Baby Kiss Gluten Rush นะคะแล้วก็ทานคู่กับวิตามินซีนะคะจะเห็นผลได้ดีซึ่งถ้าตอนที่เราต้องการบูสต์อัพผิวให้ผิวขาวผ่องแล้วก็หรือว่าช่วงที่เรานอนดึกทำงานหนักโทรมเนี่ยให้ทาน2เม็ดคือเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะคะหมดไปหลายแผงแล้วค่ะนะคะทานตามนี้นะคะแล้วก็มีคำถามถามเข้ามาว่า1กล่องมีกี่เม็ดนะคะมี30เม็ดนะคะก็หลังจากที่วางขายไปประมาณเดือนก่อนนะคะก็มีฟีดแบคเข้ามาค่อนข้างเยอะเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเห็นผลค่อนข้างดีทุกคนเนี่ยจะเป็นฟีดแบคทางบวกหมดเลยนะคะแต่ละคนก็จะเป็นฟีดแบคต่างเห็นผลในระยะเวลาที่ต่างกันอย่างมีรุ่นน้องของตีนะคะน้องพลอยก็บอกว่า3วันเนี่ยแม่เขาก็ทักแล้วว่าผิวผ่องขึ้นนะแบบไปทำอะไรมาดูแบบสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็อย่างลูกค้าร้านเสื้อผ้าตีนะคะน้องแนนนะคะก็ฟีดแบคมาบอกว่าเขาเป็นภูมิแพ้นะคะแต่ว่าพอตั้งแต่เขาทานตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เวลาตื่นเช้ามาเนี่ยจากที่มีน้ำมูกหรือคัดจมูกเนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็เฟรชขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็ประมาณทานนู้นนี่ก็บอกว่าประมาณ1อาทิตย์ก็รู้สึกผิวผ่องขึ้นนะคะแต่ส่วนตัวสำหรับแคทตี้เองนะคะคิดว่ามันโอเคตรงที่ว่าแบบมันไม่ได้ช่วยแค่ให้ผิวเราขาวกระจ่างใสหรือว่าให้ผิวเราสุขภาพดีอย่างเดียวมันช่วยด้านอื่นด้วยนะคะอย่างแคทตี้เนี่ยนอนดึกมากๆเลยแต่ว่าใต้ตาเนี่ยไม่คล้ำเลยนะคะเพราะตัวนี้ช่วยไว้เนี่ยใต้ตาคือใต้ตาโอเคมากที่แบบนอนดึกจริงๆถ้าใครติดตาม Instagram หรือว่า LINE จะรู้ว่านอนดึกนะคะแล้วก็นั่งหน้าคอมบ่อยนะคะทำงานหน้าคอมบ่อยทำนู่นทำนี่นะคะก็จะทำให้หน้าโซมหมองคล้ำแต่ตัวนี้ก็ช่วยไว้ที่แบบว่าทำให้ใต้ตาเราไม่คล้ำแล้วก็ไม่โซมนะคะแล้วก็ตามพวกข้อพับต่างๆอันนี้ก็ชอบมากนะคะเพราะข้อพับเนี่ยมันทำให้หายหมองคล้ำยากเนี่ยค่ะข้อพับต่างๆรักแร้หรือว่าข้อพับที่ขาหรือว่าขาหนีบตรงบิกินี่ลายอันนี้นะคะก็ช่วยให้สีผิวเนี่ยเขาเรียกอะไรอะขาวขึ้นนะคะลดความหมองคล้ำแล้วก็ความหยาบกร้านหรือว่ารักแร้ใครที่แบบถอนรักแร้แล้วเป็นหนังไก่หรือว่าข้อศอกด้านนู่นนี่นั่นหัวเข่าด้านเนี่ยก็ช่วยให้แบบว่าเนียนนุ่มขึ้นเนียนเรียบขึ้นนะคะแล้วก็ริมฝีปากก็ช่วยให้ริมฝีปากอมชมพูขึ้นส่วนถ้าใครที่เป็นคนที่แบบว่าชอบปาร์ตี้ดื่มสุราหรือดูบุหรี่เนี่ยคือจำเป็นต้องทานมากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้ต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเลยนะคะคือช่วยต้านมากๆเลยเพราะว่าเวลาคือทุกคนในร่างกายเนี่ยมีกลูตาไทโอนอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะตัวพวกนี้จะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระถ้าใครมีน้อยเกินระดับเนี่ยก็จะส่งผลให้โซมผิวคล้ำนะคะอย่างเวลาเราไปถ้าใครดูดบุหรี่หรืออะไรเงี้ยก็ช่วยลดระดับของกลูตาในร่างกายเราลงอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องหุ่นนะคะที่คนถามเยอะมากว่าอยากผอมแบบพิเคตี้จังแบบทำไงให้ผอมขนาดนี้บางคนก็จะติมาว่าผอมไปแต่คือความจริงว่าจะบอกว่าเรื่องหุ่นเนี่ยแทบไม่คัตตี้ไม่ได้ลดน้ำหนักเลยนะคะคืออยู่ปกติของคัตตี้เลยทานปกติทานเยอะด้วยซ้ำแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคัตตี้เกิดมาเป็นเชฟอย่างนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าอย่างทานแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ของที่ชอบทานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเฮลตี้เป็นของสุขภาพนะคะก็เลยทำให้ไม่ค่อยอ้วนอย่างแบบของทานเล่นเนี่ยจะเอาให้ดูรอบข้างอ่ะอย่างเงี้ยที่ชอบทานมะเขืออบแห้งมะเขือจิ๋วจะชอบทานมากๆเลยนะคะก็ทานบ่อยค่ะคือทานเล่นคือ
กระปุกหนึ่งนี่อยู่ได้ประมาณ2-3 วันเองนะหมดแล้วก็พวกถั่วเนี่ยชอบทานถั่วเยอะแยะมากมายค่ะน้ำพริกหนุ่มอย่างเงี้ยก็ชอบมากนะคะข้าวตังพวกผลไม้อบแห้งนะคะแล้วก็อาหารก็จะไม่ค่อยชอบทานข้าวแต่ทานพวกกับเยอะค่ะทานผักเยอะทานผักผลไม้เยอะทานเนื้อสัตว์เยอะนะคะแล้วก็ไม่ทานหนังกับมันคือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเอ้ยส่วนตัวไม่ได้แบบว่าบังคับตัวเองให้กินอย่างนี้แต่ว่าคือเราชอบแบบนี้จริงๆนะคะเวลาไปทานอาหารเนี่ยจะกินผักเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็กินข้าวน้อยอย่างเวลาเขาข้าวมาใส่เนี่ยเราจะกินข้าวไปแค่แบบเศษ1/4เองนะคะเป็นการแบบกินโดยธรรมชาติที่แบบไม่ได้แบบบังคับว่าตัวเองต้องกินอย่างนี้อย่างนี้เพื่อรักษาหุ่นอันนี้ไม่ใช่เลยแต่ว่าชอบอย่างนี้จริงๆนะคะก็ลองดูค่ะใครที่กำลังแบบว่าอยากลดน้ำหนักอะไรนี้ก็ลองแบบปรับความการกินของตัวเองอะไรอย่างนี้ดูเนาะเผื่อว่าจะได้ลดน้ำหนักแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่างนี้ที่ก็คิดว่าพอที่ออกกำลังกายด้วยนะคะก็มีแบบเล่นโยคะนู่นนี่นั่นด้วยวันนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ไม่รู้จะพูดอะไรทุกๆ